ชมค่ะนี่คือรอยพระพุทธบาทนะคะของที่ตั้งอยู่ที่บนเขาสาราตุลธานจารุนะคะตามรอยพระพุทธบาทนี้นะคะสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็ในยุคสมัยนะคะโบราณอาณาจักรของโบราณที่เรื่องอำนาจในด้านพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาการสร้างนะคะของคนโบราณในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นการสร้างที่สวยงามแล้วก็งดงามมากในการเลือกโลเคชันในการสร้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งนะคะที่มีการสร้างรอยพระพุทธบาทนะคะฝ่ายเป็นรอยเท้าทางซ้ายนะคะเป็นขอประทานอภัยค่ะเป็นรอยเท้าขวานะคะขององค์พระพุทธเจ้าจนเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นฝีมือนะคะคนโบราณนะคะเป็นฝีมือของคนโบราณในยุคโบราณนะคะอันนี้นะคะที่ถูกสร้างขึ้นมานานจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางศาสนานะคะของเขาสลาตุลฐานจารูนะคะอันนี้โดยรอบนี้ก็จะเป็นหินโขดแล้วก็มีการสร้างโดมครอบนะคะพระรอยพระพุทธบาทนี้นะคะให้เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนานะคะแก่ผู้คนที่เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาในสถานที่นี้นี่จึงถือว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งในการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะ